เสียงพี่อ่องได้ยินนะพี่อ่องได้ยินเสียงหนูชัดเจนเนาะได้ยินครับเสียงมาแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มีการรายงานกันเข้ามาเมื่อสักครู่นี้พี่ๆทางโทรบอกว่าเสียงหายไปก็เลยเช็คกันนิดนึงจะได้ฟังข้อมูลได้ครบถ้วนอ่ะตอนนี้เสียงมาแล้วพี่อ่องเชิญเลยค่ะครับก็ตัวตลาดเนี่ยก็2วันแล้วนะโดนแบบคือตัวหุ้นที่แบบมีฟีฟอร์ต่ำแต่ว่ามันมีน้ำหนักต่อตลาดนะครับเป็นแบบกดดันอยู่ก็คือเดลต้านะเมื่อวานกับวันนี้ครับแล้วก็วันนี้มีอินทัชด้วยก็อาจจะเป็นแบบความกังวลเรื่องที่ตลาดอาจจะมีการแก้หลักเกณฑ์แบบฟรีโฟลด์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่มันจะแบบเอาเข้ามาคำนวณดัชนีแล้วก็อาจจะทำให้พวกแบบเดลต้าอินทัชเนี่ยมันหลุดเซฟตี้อย่างเงี้ยนะฮะก็เลยมีแรงขายออกมากดดันตลาดอยู่ในตอนนี้นะฮะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะเพราะว่าตัวหุ้นหลักๆตัวอื่นก็อย่างจอพองเนี้ยนะครับก็บวกมาประมาณ 3% ด้วยกันนะฮะตัวแบบแบงค์เคแบงค์บวก 0.8 0.4% ละนะฮะซึ่งถ้าตัด2ตัวนี้ไปก็ดัชนีน่าจะแบบลบไม่มากอะหรือทรงๆอะหรือว่ามันทำให้เซนติเมนต์โดยรวมอาจจะแบบเป็นลบนะฮะจากตัวแรงขายของเดลต้ากับอินทัชนะครับที่มีเข้ามาแต่ก็มองแล้วแถว1620นะครับดูแล้วถ้ายังไม่ต่ำกว่าเนี่ยตลาดก็ดูมีโอกาสจะเป็นภาพของการกลับมาฟื้นตัวได้นะนะครับซึ่งตัวด้านบนเนี่ยตอนนี้มันติดอยู่ที่1640อยู่นะฮะถ้าผ่านได้เนี่ยถัดไปก็จะไปแถวๆประมาณสัก1645นะฮะหรือว่าถ้ามากกว่านั้นเนี่ยก็จะเป็นแถวๆบริเวณ1650นะฮะตลาดตอนนี้ก็เหมือนรอปัจจัยใหม่ๆเข้ามานะครับก็เลยเป็นแบบภาพการแกว่งในกรอบด้วยแต่ลงในทางลงเพราะว่ามี2ตัวที่มีแรงขายนะครับเดลต้ากับอินทัชที่มีน้ำหนักต่อกระดาษนะฮะแต่ว่าก็ดูแล้วก็นั่นแหละที่บอกไป1620ถ้าไม่ต่ำกว่าราชนีมีโอกาสจะยังฟื้นตัวได้อยู่นะฮะค่ะแล้วกลยุทธ์หุ้นที่เราจะสามารถลงทุนได้ในช่วงนี้ล่ะคะพี่อ๋องหรือว่าจะสามารถเก็งกำไรได้ก็เป็นลักษณะของการซีเลคทีฟอยู่นะฮะเป็นแบบภาพของการเก็งกำไรนะฮะอยู่ละกันเพราะว่าคือถ้าถามภาพรวมราชยังปรับตัวขึ้นได้อยู่ไหมเนี่ยก็ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าถึงประมาณสัก1675 1695อย่างเงี้ยต้องระวังละนะฮะถึงตอนนั้นอาจจะเป็นภาพของการเริ่มแบบลดน้ำหนักไอทีละกันนะตอนนี้ก็เล่นเป็นแบบภาพของการเก็งกำไรไปตามสัญญาณเทคนิคหรือว่ามีแบบประเด็นหุ้นที่แบบเป็นปัจจัยหนุนเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับก็ดูแล้วยังได้อยู่ยังถ้าเป็นวันนี้นะครับก็แนะนำลองดูตัวกันคุณละกันนะฮะซึ่งหุ้นเนี่ยพักออกด้านข้างมานานละนะฮะแต่ก็ดูแล้วเริ่มมีภาพของการฟื้นตัวใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้าไม่ต่ำกว่า 4.62 นะครับก็มีโอกาสจะเห็นสักประมาณ5บาทมีโอกาสนะครับ 5.055.10 บาทเนี้ยนะครับยังได้อยู่หรือว่าถ้าแบบมากกว่านั้นเนี่ยนะครับก็จะมีที่ต่อแถวบริเวณประมาณ 5.40 บาทนะครับที่โมเมนตัมมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นได้อยู่นะฮะหรือจะเป็นพวกแบบงบ Q3 ที่แบบออกมาดีอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นตัวTU ก็ลองดูนะครับถ้า 20.5 ยังไม่ต่ำกว่าเนี่ยก็ดูแล้วยังมีโอกาสจะลุ้นไปแถวประมาณไฮเดือนได้อยู่ที่แถวๆประมาณ23บาทนะครับนี่ก็มีประเด็นบวกด้วยในส่วนของตัวที่จะนำบริษัทลูกเข้าตลาดนะครับเป็นปัจจัยหนุนได้หรือถ้าเป็นตัวกลางตัวเล็กหน่อยก็จะเป็นตัวธนพิริยานะครับถ้า 5.20 ไม่ต่ำกว่าเนี่ยดูก็ยังเป็นภาพของการโอกาสกลับมาขึ้นมาหาประมาณ7บาทได้นะฮะที่เป็นกรอบบน
นะฮะเนี่ยเป็นแบบตัวที่ลองดูนะฮะสำหรับการเซเลคทีฟนะครับส่วนตัวฟิวเจอร์เนี่ยก็มันก็ยังแกว่งแบบขึ้นลงๆอ่ะนะครับแต่ว่าโอกาสฟื้นเนี่ยก็เหมือนยังมีตัวอินทัชกับเดลต้านะครับเป็นตัวกดดันอยู่ถ้าจะเป็นการเปิดสถานะก็เป็นลองนะครับลงเบสดูแล้วก็970ต่ำกว่าเนี่ยใช้เป็นจุดคัทลอสนะครับด้านบนมีอยู่ที่มันจะมี986 985 986 989ก่อนแนวแรกนะครับแล้วก็ตัดไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณแถว993ค่ะสำหรับตัว Safety Future นะครับส่วนตัวทองคำเนี่ยก็รอลองที่แนวรับนะฮะถ้ามันอาจจะยังเล่นยากอยู่เหมือนกันนะจนกว่าจะถึงประชุมเฟดในวันอังคารวันพุธหน้าครับตอนนี้ก็เหมือนรอประเด็นนี้อยู่อาจจะแบบแกว่งแคบๆอย่างนี้ไปก่อนแต่ถ้าเห็นแนวประมาณสัก1776อย่างเงี้ยนะครับเป็นโอกาสในการเปิดลองแล้วก็ต่ำกว่า1762นะครับใช้เป็นจุดในการคัดลอสส่วนด้านบนนะครับมีทีละ10เหรียญก็คือ1810 20แล้วก็30ครับ20และ30ค่ะเอาล่ะครบถ้วนนะคะตอนนี้มีพี่ๆถามมาถึงตัวปตท.พี่ออกพอจะตอบได้ไหมคะปตท.ปตท.นะครับก็ปรับตัวขึ้นนะครับจะมีแต่ว่าเล่นไปสั้นๆนะครับคือมันจะมีที่ประมาณแนว 39.5 ครับ39.5 มากกว่านั้นคือประมาณสัก 40.5 ประมาณเนี้ยคือถ้าพูดถึงแบบระยะทางในการนะครับถ้าแบบซื้อตรงนี้ก็ไปขายแค่2แนวที่บอกเองนะงั้นไอ้ตัวไซส์มันอาจจะแบบมันไม่ค่อยมีอ่ะนะครับอาจจะรอต้องรออ่อนตัวลงมาก่อนนะถึงจะดีกว่าแต่ถ้าเล่นก็คือตามแบบที่บอกนะครับถ้าแบบอัพไซด์หน่อยก็คือไปรอขายประมาณ 40.5 นะฮะส่วนด้านล่างเนี่ยมีที่ประมาณ 37 บาทถ้าต่ำกว่าไม่ดีครับไม่ต่ำกว่าก็จะขึ้นไปหาประมาณแนวที่บอกครับ40บาทอย่างเงี้ยมีโอกาสอยู่ครับโอเคขอบคุณคำแนะนำจากพี่อ๋องนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับแนะนำจากทางด้านคุณอ๋องนะคะเอกภวินสุนทรพิชาติค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะก็ยังคงมองเส้นอยู่ที่บริเวณ 1,620 จุดนะคะถ้าไม่ต่ำกว่านี้ก็สามารถที่จะฟื้นตัวได้อยู่นะคะก็ให้หุ้นแนะนำไว้3ตัวด้วยการตัวแรกเป็นกันกุลนะคะตัวที่2 TU แล้วก็ตัวที่3ก็คือตัวของ TNP ค่ะแล้วก็ TFEX เนี่ยแนะนำให้เปิดลองนั่นเองนะคะส่วนตัวทองคำก็รอช็อตรอลองนั่นเองนะคะนี่คือคำแนะนำที่พี่อ๋องได้นำมาฝากให้กับพี่ๆนักลงทุนนะคะส่วนสายต่อไป